ส่วนการสร้างเสถียรภาพราคายางพารา4ประเทศผู้ผลิตยางพาราใหญ่ของโลกไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามได้ร่วมหารือครั้งแรกเพื่อติดตามมาตรการควบคุมโควต้าส่งออกรวมทั้งแนวทางต่างๆที่จะช่วยยกระดับราคายางอย่างยั่งยืนค่ะโดยการประชุมซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพได้มีการติดตามความก้าวหน้ามาตรการความควบคุมปริมาณการส่งออกยางพาราภายใต้ข้อตกลงสภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศประกอบด้วยไทยมาเลเซียอินโดนีเซียกำหนดลดโควต้าการส่งออกยางร่วมกันของ3ประเทศสมาชิกจำนวน 350,000 ตันภายในระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเหลือเวลาอีก1เดือนทั้ง3ประเทศยืนยันที่จะดำเนินการอย่างเข้มงวดและจริงจังมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับประเด็นสำคัญที่ไทยนำเสนอในที่ประชุมในครั้งนี้คือมาตรการและแนวทางอื่นในการสร้างเสถียรภาพราคายางที่ไทยดำเนินการและอยู่ระหว่างพิจารณารวม5มาตรการได้แก่การลดพื้นที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมปีละ 200,000 ไร่การปลูกยางร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นเพิ่มการใช้ยางในประเทศการหยุดกรีดยางเพื่อลดปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดซึ่งดำเนินการแล้วในพื้นที่ที่ปลูกของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2561คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่และยังมีแนวคิดหยุดกรีดยาง3ล้านไร่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2561คาดว่าจะลดปริมาณยางได้ 200,000 ตันและมาตรการควบคุมการผลิตและราคาโดยมีนโยบายจัดตั้งคณะกรรมการยางพาราควบคุมการผลิตและราคามีอำนาจหน้าที่ในการไปดูต้นทุนการผลิตและความเหมาะสมของราคาด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรโดยมาตรการเหล่านี้ประเทศสมาชิกรับที่จะนำไปพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันต่อไปค่ะ